ับสวัสดีผู้ชมเลยค่ะวันนี้ไปหอมอยากถ่ายคลิปด้วยก็เนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่มูนออฟคิดบายเจสสิก้าอาณาจักรบนประเทศใหญ่ที่สุดในโลกมันโลกที่ไหนใช่ไหมนู่นนั่นโลกเหรอนู่นหมดถ้าคนเข้ามาดูแล้วต้องทำยังไงก่อนคะต้องทำยังไงบอกสิกดไลค์กดซับสไครบ์กดซับสไครบ์ซับสไครบ์ยังไงซับสไครบ์ใช่ไหมซับใช่ไหมกินตะไคร้วะนะเหรอไม่กินตะไคร้หรอไม่ใช่กินต้องสับสี่สับก่อนต้องสับตะไคร้ด้วยนะครับไปหอมแล้วสับตะไคร้ก่อนนะจ๊ะวันนี้เราจะมาทำอะไรไปหอมหึเราทำอะไรปลูกกล้วยไม้ปลูกกล้วยไม้นี่เขาเรียกว่าต้นอะไรต้นอะไรไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมเลยคือลืมค่ะวันนี้เราจะมาผ่ากอกล้วยไม้ดิบแอฟริกานะคะยูโรเฟียปีเตอร์ซีไอพูดสิยูโรเฟียยูโรเฟียปีเตอร์ซีไอพูดพร้อมกันยูโรเฟียยูโรเฟียปีเตอร์ซีไอปีเตอร์ซีไอโอเคก็ด้วยความที่ว่าเมื่อ2-3 อาทิตย์ที่แล้วที่บอกว่าฝนตกกระหน่ำหนักๆ น้ำท่วมน้ำอะไรกันขนาดนี้กล้วยไม้ตัวนี้ก็นะก็แฉะก็เน่าเพราะว่ายางเนี่ยเพิ่งดึงค่ะเดี๋ยวนะพูดก่อนเพราะว่ากล้วยไม้ชนิดนี้เป็นกล้วยไม้ดินที่มีถิ่นกำเนิดจากทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่ทนร้อนทนแรงทนแดดทนฝนแล้วน้องไม่ค่อยชอบน้ำเนาะเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างไม่ขอพูดอะไรคะเดี๋ยวคืนมาดึงสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างรดแบบว่าไม่ค่อยชอบรดน้ำกล้วยไม้ตัวนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกแล้วกล้วยไม้ตัวนี้สามารถปลูกในสตาร์แคตตัสได้เลยปลูกในสตาร์แคตตัสมันเป็นหนามใช่ไหมเป็นหนามแต่มันนุ่มๆบอกท่านผู้ชมที่มีหนามไหมมีผมมองกล้องด้วยค่ะเหมือนมีผมแล้วแบบนี้ไหมผมดูดิไม่มาเหมือนมีเทเน็ตเหรออ่ะลองจับตรงไปน้องสามารถปลูกเลี้ยงในสไตล์แคทตัสได้เลยเพราะว่าไม่ชอบน้ำเหมือนกันชอบแสงแดดชอบอากาศร้อนไม่ชอบน้ำปลูกสไตล์แคทตัสด้วยกันแล้ววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาปลูกกล้วยไม้ตัวนี้ในสไตล์แคทตัสกันนะจ๊ะโอเคไหมครับไปหอมยังเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งดึงเดี๋ยวเพิ่งดึงมันตายพร้อมยังคะมันก็ตายแล้วพร้อมยังโอเคเดี๋ยวเราจะมาเตรียมอุปกรณ์กันนะจ๊ะอ่ะหนูสต๊อกไปเลยลูกมันมี2อันไม่ใช่หรอเนี่ยใช่ก็ดับแรกเดี๋ยวเราจะต้องผ่ากอก่อนตัวนี้อยู่ในกระถางใหญ่มากเนี่ย11นิ้วแล้วเราก็ต้องใหญ่กว่ามือหนูอ่ะเท่าหน้าหนูอ่ะหนูบอกอ่ะหนูยกที่ยกไหวมั้ยโอ้โอ้ยไงล่ะเอาไปอ่ะวงเกงเปื้อนเลยอ่ะก็เราก็ค่อยๆแซะนะคะหนูค่อยๆหนูลุกถ่ายจากข้างมุมบนเลยลูกเขาจะได้เห็นทั่วๆเนี่ยค่อยๆแซะออกมาไม่ดึงหรอวะไม่ดึงเดี๋ยวเขาเอาละเออจะตายอยู่แล้วอ่ะเพราะดินมันเยอะไงนะก้อนใหญ่มากโอ้โหดูกอใหญ่มากล่างเยอะมากแต่นะลงมาข้างล่างดีกว่าไอ้ต้องเฟื่อยมาตามมาลูกลงด้านล่างดีกว่านะอืมไม่นะจะเอากองออกเนี่ยกองมันใหญ่มากโอ้ยดูกองมันสีใหญ่มากเอาหน้าตู้เอากันไกลให้น้าหน่อยเอากันไกลมาเร็วผมเขาเอากันไกลมาภายในกระถางนี่ก็จะประกอบแล้วแต่เครื่องปลูกนะจ๊ะอันก็จะเป็นมะพร้าวสับแล้วก็เปลือกสนแล้วก็ดินแล้วก็โฟมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาโฟมออกเลยไหมอืมแป๊บนึงก็มาแล้วทำเองทำเองเดี๋ยวหนูเปื้อนทำเองแล้วก็โฟมเก็บมาใช้ในการปลูกรอบต่อไปไม่ได้มาใช้สิเปื่อนทำไมหล่ะมันเปื้อนเหรอก็ไปแล้วเออหนูไปก่อนไปฉันทำอ่ะกลับมาข้างบนอ่ะกลับมาข้างบนนี่เดี๋ยวเรามาผ่ากอกันดูดิอันถ่ายมุมมองกับลูกจะได้กินเนี่ยมันใหญ่มากเดี๋ยวเราก็มาแบ่งกอกันดีกว่าแม่ทำเขาเลยนะ
นี่แล้วก็ไปแบ่งดูสิแบ่งยกสิลองยกสิใหญ่ไหมอันน้องอุ้มนี่ยากมันยินอ่ะอ่ะไหนทำให้หอมหน่อยจะบังหน้าดิว้าใหญ่ไหมด้านล่างมันเหมือนปลาหมึกอ่ะเหมือนจะขาปลาหมึกอ่ะเอาไปย่างกินนะได้กินได้ไหมได้ชิมได้ชิมไม่ได้ว่ะขมและได้ไหมอย่างนี้ท่านโอเคอานุตอนนี้กอมันใหญ่เกินใช่ไหมเราก็ผ่าอีกเดี๋ยวนะมันจะได้ปลูกไหมจ๊ะอันนี้แบ่งง่ายนี่เราก็ได้ละหนึ่งกอเดี๋ยวเราได้หนึ่งกอแล้วนะนี่ตัวนี้ยังอยู่เลยสองตัวกอมันด้านล่างกอวัวไม่เองวัวอันนี้ก็สองกอล่างไหนไม่สวยก็ตัดออกนี่สองกอล่างไหนสวยเราก็เก็บไว้นี่ผ่าได้อยู่ไหมเนาะน้าลองคลิปเมื่อไหร่ดานหนูไปดูคลิปแล้วดีกว่านี่3กอใหญ่ๆดูเทียบกับฝ่ามือเทียบเทียบกับศอกดูสิมันใหญ่มากแม่เนี่ยมันไม่ถึงหรออ่ะอันนี้โอ้นี่ดูโหใหญ่มากใช่ไหมส่วนอันนี้เน่าเสียเราก็ทิ้งออกทิ้งไปนี่ในสุดแล้วก็เราก็ได้หลายกอมากมุมไหนดีฝั่งนี้อ่ะสวยกว่าเราก็ได้หลายกอมากสินี่เยอะแยะเลยดูทีนี้เดี๋ยวเราจะมาปลูกกันดีกว่าปลูกกันดีกว่านะคะก็เดี๋ยวเก็บก่อนเราจะทดลองปลูกให้ท่านผู้ชมได้ดูสักหนึ่งกอสักหนึ่งกอดีกว่าเดี๋ยวนะให้เราก็กวาดก่อนนะเก็บก่อนนะคะแล้วก็ปาดใส่เลยปาดตัวนี้ก็จะปลูกต้นอะไรไปเยอะไปทั่วไปที่และอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีก็คือกระถางนี่นะแล้วก็ถ่ายมาเราหน่อยว่าตัวกระถางเฮ้ยกระถางต้องหาเราเก็บโทรศัพท์ตัวลูกเรื่องพิมพ์มันได้เลยนะนะแล้วก็ดินปูมีดินปูมันเก็บไว้รอเลยแล้วก็มีหินต่างๆนะจ๊ะหินพวกบับเบิ้ลต่างๆแล้วก็หินแคทตัสนี่เห็นไหมแคทตัสอะไรเลยมาเดี๋ยวพึ่งน้ำแนะนำนี่ก่อนเอาสีเอาหินสีน้ำตาลมาสีดำนี่หินแล้วก็มีต่างสีแล้วเราก็มีปุ๋ยขี้วัวไอ้ปุ๋ยขี้นกอะไรวะปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยไส้เดือนไส้เดือนมีแม่เอากระถางมาเปลี่ยนให้มันเล็กไปแล้วก็จะมีเดี๋ยวนะทำเองลองก่อนอันนี้คือหินภูเขาไฟนะคะอยู่ในหม้อหินภูเขาไฟเฮ้ยน้าบ้านมาจากไหนอ่ะน้าไปขึ้นภูเขาไฟมาค่ะบ้าเอาทำไมล่ะใครเขาจะให้น้าไปขึ้นไปปีนภูเขาไฟมาเลยบ้านมาจากนี้ใช่ไหมไหนใช่เราก็มาเริ่มกันเลยนะจ๊ะรากไหนไม่สวยเราก็ตัดทิ้งนะตัดรากทิ้งรากไหนไม่สวยนี่ไม่เอาไม่รากมันยินนะอันนี้ร่างนี้สวยเก็บไว้ก่อนไม่ต้องเพิ่งเอาแค่ต้นเดียวก่อนต้นเดียวแล้วก็ต้นเดียวก่อนลองพื้นด้วยดินก่อนนะจ๊ะลองพื้นด้วยดินดินก็ใช้ดินเกษตรอะค่ะถึง15 บาทอ่ะจะเอาอะไรใส่ปุ๋ยก็เดี๋ยวนี้ไว้โรยหน้าแบบแคทตัสไงลูกเอานี้แคทตัสนี้ก็จะเนี่ยสามสีหรือปะสามสีแล้วก็เจอสามสีแล้วก็รองด้วยโฟมใช้อันเก่าเลยค่ะเนี่ยเพราะว่าน้องไม่ชอบแฉะแป้งหอมเบาๆลูกหนูจะทำเรื่องนั่นรองด้วยโฟมรองด้วยโฟมนะจ๊ะไหนปุ๋ยขี้บัวไปเด็ดปุ๋ยไอเนี้ยปุ๋ยไส้เดือนขี้บัวนี่หนูไม่ชอบหรอ
อย่าอย่าเพิ่งอ่ะนี่ใส่ปุ๋ยเจ้าเดือนก็เหมือนเป็นเหมือนเป็นวิตามินให้คนนะคะไม่ใช่เหรอใช่ไหมได้กินไหมได้กินได้กินอร่อยดีนะแล้วก็อ้อลืมไปนี่อันนึงห่านเม็ดนะคะเอาไปทำเอามาเผาอ่ะเผาอร่อยไม่ใช่ไม่เดี๋ยวนะแกะยากมากฉีกเลยค่ะแกะยากเนี่ยหั่นเม็ดแบบรสมากเพราะน้องไม่ชอบแฉะเราก็ชอบต้องบอกว่าให้มันระบายน้ำได้ดีทีนี้เสร็จไหมเนี่ยนี่เราก็เอากล้วยมาของเรานั้นหาจุดกึ่งกลางดินเอาดินใส่ก่อนแล้วค่อยเอานี่ปกหน้าสามสี่หาจุดกึ่งกลางให้ได้สวยอย่าให้คนน้องจมมากนะจ๊ะอย่าให้คนน้องจมมากแล้วก็ห่านอีกเลยเอาเราทำไมห่านโรยไปเลยห่านแล้วก็ผมขอไฟก็ได้นะเดี๋ยวเรามีอันนี้โรยเออโรยสามสี่เลยใช่ไหมอืมขอไฟมาพร้อมนี่ขอฟอยนี่สีนี้ก็สวยดีนะอ่ะไปหอมจะโรยถ่านสีอะไรคะไอ้โทรโรยสีอะไรคะสีอะไรก็ดีเอาสีอะไรก็ได้นะหนูเอาโรยจับโรยนิดนึงทีละนิดผสมกันเลยไม่หนูก็เทเต็มมือก่อนสิคะโอ้ยมันเปื้อนมาเอามาพอแล้วอ่ะโรยทั่วตรงนี้ก่อนโรยไปไม่พออ่ะสีนี้โรยนี้ก็ได้ตรงนี้ก่อนพอแล้วเอาสีอีกสีขาวแล้วฝั่งนี้นะเออแล้วสีดำล่ะสีดำค่อยโรยฝั่งนี้โอเคนะสีขาวแล้วโรยให้ทางนี้นะนี่โรยเลยเกี่ยไปพอแล้วเกี่ยไปพอแล้วมันเขียวไปสิเนี่ยอ่ะสีดำโอ้ยสีดำเยอะจังอ่ะเอาเขียวมาฝั่งนี้หน่อยพอละสีดำเดี๋ยวนะเขียวให้นี่จะเป็นครีมอะไรที่สุดเขียวไปพอแล้วนี่เขียวเสมอกันอุ้ยมือดำเลยนะมือดำหรอดำพอแล้วนะนี่สีดำสี่สามสีเบาๆสิมันจะโลหมเสร็จยังคะนี่เสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรออ่ะต้องหอมหน่อยโชว์ถือโชว์ท่านผู้ชมสิโอ้ยเปิ้ลเอ้าลงเร็วๆนี่เดี๋ยวโดนโทรศัพท์อยู่นี่เนี่ยอ๋อจะดู YouTube แล้วเหรออ๋อเดี๋ยวคือได้ค่อยลงไงแล้วเราก็ปักนกอยู่ไหนนกน่ะมีนกให้เลือกมีนกสีอ่ะท่านผู้ชมดูสีอะไรสีแดงสีชมพูแล้วก็สีอะไรนี่ต้องหอมสีสิสีต้มหนูชอบสีอะไรอ่ะเอาสีกับสีแดงอันที่สีหน้าน้าหนูจะปักตรงไหนทางนี้หันหน้าทางนี้อันนี้เหรอใช่หันหน้าทางนู้นอ่ะอ๋อนี่เดี๋ยวอีกสีไหนสีนี้โอเคนี่สีส้มปักเข้าไปโอ้โหตัวมันสีขาวเสร็จแล้วค่ะเบาๆสิหูยเบี่ยงเบาๆเสร็จแล้วในอันถือให้ผู้ชมดูสิพี่เพิร์นเหลือ6อยากในพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นถ่ายน้องหน่อยยิ้มหวานสวยเสร็จแล้วแล้วเราก็เอาไปวางตามมุมบ้านที่แดดจัดก็ได้ไปหอมไปวางตรงไหนล้มนะคะกลับมาเลยกลับมาอ่ะระวังตรงนั้นใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวที่เหลือก็เดี๋ยวเรามาปลูกกันต่อเนาะแล้วไงก็เดี๋ยวจะพาไปวางตามมุมบ้านต่างๆตามแบบว่าปลูกของแคทตัสอ่ะผึ่งแดดก็ได้ออกแดดก็ได้เลยน้องชอบร้อนหมู่บ้านเหรอใช่ทำให้หมู่บ้านเราเก่งใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลาท่านผู้ชมก่อนไปหอมแล้วเอาไม่ลาก็อย่างเด็กคลิปนี้ไม่มาก่อนนะจ้าเสร็จแล้วเหลืออีกประมาณ5-6กระถางให้ปลูกต่อไปจ้าอย่าทำต่อ